Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. คุณกำลังฟัง Financial Advisor Podcast Season 2รายการที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพ Financial Advisor ในตัวคุณสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Financial Advisor Podcast นะครับซึ่งวันนี้อยู่กับทางดร. เมย์เช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องในความเข้าใจของตัวลูกค้านะครับและความต้องการผ่านการวิเคราะห์ในแบบฉบับของที่ปรึกษาการเงินหรือว่า FA ของเรานะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำความรู้จักกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการโทรไปพูดคุยมีคนแนะนำต่อมาบางครั้งเนี่ยมันต้องมีทักษะแล้วมันมีแบบศิลปะส่วนตัวศิลปะส่วนตัวในการที่เราจะทำความรู้จักคนคนหนึ่งครับและจะต้องความเข้าใจเขาด้วยในแง่มุมของเรื่องการเงินซึ่งบอกเลยว่าน่าจะมีความท้าทายครับเพราะนั้นน่าจะมีเฟรมเวิร์กหรือเราจะวิเคราะห์แบ่งประเภทเขายังไงดีโอเคจริงๆเราแบ่งลูกค้าได้หลากหลายแบบต้องแบบมีหลายวิธีการมองได้นะครับเราลองมองวิธีการและสัตว์ที่เป็นคนไทยก่อนก็ได้ง่ายที่สุดนะครับเอาไลฟ์สเตจเข้ามาช่วยไลฟ์สเตจคือบนเส้นชีวิตผมมักจะเรียกว่าเส้นชีวิตของคนนะครับว่าเขามีเจอร์นี่ของการเดินทางจากวันนี้ไปถึงข้างหน้ายังไงบ้างตั้งแต่เด็กจนถึงมีอายุมากขึ้นแล้วก็จนถึงเสียชีวิตนะครับของคนไทยส่วนใหญ่ที่ผมแบ่งเป็น12ปี12รอบ12อ๋อรอบ12ปีรอบ12ปี2ปีนักสัตว์พอดีนักสัตว์พอดีชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นศาสตร์จีนเนี่ยจีนมักจะบอกทุกๆ10ปี10 20ไปเรื่อยๆมันดูโอเคไม่ค่อยแมทช์กับคนไทยเท่าไหร่นะครับคนไทย12คืออะไรนะครับเรามองป.1เนาะ6ขวบป.1ครับนะครับม.1ก็12ขวบนะครับแล้วก็พอม.1เสร็จปุ๊บแล้วก็พออายุ18ก็เข้าปี1ครับมันก็เริ่มเช็คพอยต์คนไทยทุกๆ6พอดีเลย18ก็เข้าปี1เสร็จแล้วพอเรียนจบเริ่มทำงานจริงๆส่วนใหญ่ก็ทำงานอายุ24เพราะฉะนั้น24ปีแรกก็ใช้จ่ายอย่างเดียวเป็นเรื่องของรายจ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องพอ24เสร็จปุ๊บทำงานสักพักนึงเริ่มแต่งงานก็โดยประมาณสัก30 36ประมาณนี้ครับแต่งงานครับนะครับแล้วก็เช็คพอยต์อีกรอบนึงก็อาจจะอยู่ประมาณสัก48 mid lifeมิดไลฟ์ไม่รู้ใครสิทธิ์หรือเปล่านะครับจะเป็นจังหวะที่มีครอบครัวมีลูกงานอาจจะเริ่มนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างองค์กรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ครับแล้วก็ไปถึง60ช่วง50ถึง60แล้วก็ไปต่อ72แล้วก็84เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นเจอร์นี่ของคนไทยก่อนว่าเจอร์นี่ตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะพอรู้ว่าคนที่เราไปเจออยู่สเตจไหนครับนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าใจเส้นทางนี้ปุ๊บก็จะรู้ว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่อย่างเช่นผมคุยคุณเพชรคุณเพชรประมาณ3031 32นะครับประมาณนั้นแล้วฮะ33แล้วล่ะครับโอเคครับยังดูนะ27 28โอ้โหขอบคุณครับครับผมเพชรอยู่ตรงนี้พวกคุณเพชรก็จะมีfamily มีคุณพ่อคุณแม่จะบวกไปสัก30ปีอาจจะอยู่ประมาณสัก50ถึง60งั้นมันก็จะมีบาลานซ์ในส่วนนี้อยู่เพชรอาจจะมีพี่น้องด้วยก็บวกลบกันเพราะฉะนั้นวันนี้เสกคุณเพชรตรงนี้คุณเพชรมีความกังวลอะไรอยู่มีความสนใจเรื่องอะไรอยู่นะครับน่าจะสนใจเรื่องอะไรซึ่งอันนี้ผมต้องอ่านก่อนค่ะเพื่อผมพอรู้จักคร่าวๆก่อนที่ไปถามผมไม่ถามคุณเพชรวางแผนเกษียณไหมไม่ใช่ผมก็ต้องลึกคร่าวๆก่อนแล้วก็มาหาวิธีการตั้งคำถามใหม่อันนี้เป็นมุมหนึ่งที่ต้องเฟรมก่อนพร้อมให้เรารู้ว่าเราจะไปเจอใครสเตจใครอันที่สองถัดมานอกจากเส้นชีวิตแล้วผมก็ต้องไปดูต่อว่ารอบๆข้างเขานอกจากเส้นชีวิตมีใครเกี่ยวข้องอย่างเมื่อกี้อันที่สองก็มาดูว่าอาชีพอะไรซึ่งอาชีพอาจจะ define ไม่ได้ยากอาจจะจัดกลุ่มผมแบ่งง่ายๆเป็น4กลุ่มจริงๆผมก็ยืมคอนเซปต์ของโรเบิร์ตคิโยซากิครับผมก็ copy เขาครับพูดง่ายๆทำความเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็ดึงมาใช้ก็จะเป็นแบ่งเป็น4ด้านเหมือนเงิน4ด้านนะที่ทุกคนรู้จักกันเงิน4ด้านก็จะเป็นอันนึงที่ดูง่ายหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีโลจิกแฝงอยู่บางส่วนซึ่งผมก็วางโลจิกแฝงไว้มากกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วเงิน4ด้านนั้นก็คือการที่เป็นพนักงานบริษัทเนาะมีรายได้ที่แน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าเป็นหารเป็นต่อชั่วโมงอาจจะไม่ค่อยเยอะมากนักนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นพวกหมออาชีพพิเศษ specialist ทั้งหลายคุณหมอทนายนะครับวิศวกรที่ปรึกษาในส่วนนี้นะครับรายได้สูงนะครับแต่อาจจะมีเวลาน้อยนะครับกลุ่มที่3ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการ business owner ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น SME รายใหญ่อยู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าของกิจการนะครับกลุ่มที่4ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นนักลงทุนคนเกษียณนักลงทุนก็คือไม่ได้ทำงานประจำ invest เองเดียวเป็น passive income เองเดียวหรืออาจจะเป็นคนเกษียณแล้ววันนี้ครับเพราะฉะนั้นพอเราแบ่ง4ด้านเราก็จะพอเห็นว่าอ๋อลูกค้าเราเป็นประมาณนี้โปรไฟล์ประมาณนี้เนาะอายุประมาณเท่านี้โปรไฟล์ประมาณนี้เราจะเริ่มพออ่าน pattern กันได้ครับซึ่งในคอร์สก็จะมีวิธีการอ่านลูกค้าให้นะครับเพื่อให้เราทำงานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจัด segment ลูกค้าให้นะครับแล้วส่วนที่3ก็ไปดูเวลที่เราพอรู้
ดูซิว่าเวลที่เราพอแล้วเนี่ยแมทช์กับbusiness match กับ client model ที่ผมดีไซน์ไว้ให้ไหมเพราะว่าเราก็จะมี client model ดีไซน์ไว้ให้เราสามารถ mapping ได้ว่าคนคนนี้เขาควรจะมีเวลประมาณเท่าไหร่ครับแต่วันนี้เขามีเท่านี้เองอยู่กับเราแสดงว่ามันมีแกปอยู่แกปตัวนั้นก็คือแกปที่เราสามารถที่จะไปพูดคุยเราไปศึกษาคุยกับเขาเพิ่มเติมเพื่อจะดึงข้อมูลเพิ่มครับได้ฮะวันนี้เรายกตัวอย่างมาสักฝั่งนึงดีกว่ายกตัวอย่างแบบเพชรก็ได้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นพนักงานประจำครับมันเป็นเดือนครับเป็นลูกจ้างครับลักษณะแบบนี้ก็จะน่าจะแมสหน่อยถูกไหมฮะก็ไม่ถึงกับแมสอย่างถ้าเป็นคุณเพชรเป็นทั้งกึ่งลูกจ้างประจำทั้งฟรีแลนซ์ครับนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราคุยกันเบื้องต้นเป็นนักลงทุนด้วยเพราะงั้นคุณเพชรคนเดียวมี3แกนอ๋อเป็นได้แหละคนหนึ่งคนหนึ่งเขาได้3แกนครับจะ4แกนก็ได้ครับจริงๆแล้วบางครั้งอาจจะเป็น4แกนก็ได้อย่างเช่นเอาเพราะงั้นเป็นทั้ง3แกนแสดงว่ามีรายได้หลากหลายช่องทางครับเพราะงั้นถ้าประเมินเรื่องความรู้อีกความรู้ก็มีทักษะเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมเพราะงั้นการที่ผมจะพูดคุยคุณเพชรผมก็ต้องตั้งคำถามที่น่าจะต้องตอบโจทย์คุณเพชรได้ครับผมคงไม่ไปถึงว่าคุณเพชรซื้อกองนั้นกองนี้ไหมคงอาจจะไม่ใช่ไว้ต้องตั้งคำถามใหม่ช่วงนี้สนใจลงทุนอะไรอยู่ที่ผ่านมาลงทุนมาแล้วคุณเพชรแชร์หน่อยสิพอร์ตเป็นยังไงบ้างเผื่อผมจะปรับตามหรือผมจะลงทุนตามคุณเพชรบ้างอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนมุมมองใหม่ผมไม่แนะนำนะผมมาขอวิชาเฟสเราก็ต้องตั้งเขาเรียก positioning เวลาเราคุยกับลูกค้าเราก็ต่างกันถึงแม้เรามีความรู้สึกว่าเรารู้มากกว่าเนาะไม่แต่เราอยากรู้จักอ่ะอยากเพื่อนร่วมเดินทางการลงทุนด้วยผมอยากรู้จักลูกค้าครับผมไปเจอลูกค้าผมเจอคุณเพชรผมมองคุณเพชรเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นผมอยากรู้จักลูกค้าผมก็ต้องถามคำถามที่ผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมผมก็ไม่ถึงบอกว่าคุณเพชรครับผมลงทุนแบบนี้นะครับสนใจไหมลงตามผมไม่ใช่ละคุณเพชรครับผมซื้อผมจัดพอร์ตแบบนี้นะสนใจตามผมไหมผมจะเกษียณแล้วเรื่องใครฮะที่ผมพูดไปทั้งหมดเรื่องเมทีฮะผมไม่ได้อะไรเลยพอเห็นภาพผมอยากรู้จักคุณเพชรก็ต้องคุยกับคุณเพชรครับต้องให้ผมเปิดถูกต้องครับเราให้ฟังว่า mindset วิธีการตัดสินใจผมคืออะไรมันก็จะเหมือนกับเวลาคุณเพชรสัมภาษณ์ครับกูรูต่างๆที่มาออกทางทีคุณเพชรก็จะตั้งคำถามให้เขาเล่าหมดใช่ไหมครับแต่กูรูเหล่านั้นเนี่ยเขาเตรียมข้อมูลมาเล่าเขาเตรียมข้อมูลมาแล้วแต่เขาไม่เตรียมเรื่องบางเรื่องที่เขาไม่อยากเล่าอย่างเช่นเรื่อง investment ของเขาไม่ได้เตรียมมาบางทีเราก็เขาอาจจะไม่อยากตอบเห็นภาพไม่ครบเห็นภาพไม่ครบแต่เขาเตรียมเรื่องมาเล่าเท่านั้นเองแต่ว่าผมไม่เจอลูกค้าผมไม่ได้เตรียมแบบนั้นผมไปเหมือนน้ำไม่ผมไปเจอลูกค้าเหมือนแก้วไม่มีน้ำผมไปเติมมาแบบแบงค์ลงไปแบบแบงค์ไงผมบอกว่าผมไม่ค่อยเตรียมตัวเท่าไหร่จากลูกค้าเพราะผมไม่รู้จะเตรียมตัวอะไรครับเพราะว่าผมไปเรียนรู้จากลูกค้าผมก็จะตั้ง mindset ที่สำคัญคือเวลาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินคือผมไม่รู้จักลูกค้าครับผมอยากรู้จักลูกค้าผมก็ไม่คุยกับเขาและการที่เราจะไปเจอลูกค้าไปทำความรู้จักกับลูกค้าเนี่ยมันโอ้โหเรื่องราวมันหลายร้อยเรื่องราวเนอะจริงมันต้องมีคงมีต้องมีกรอบหรือมันมีเฟรมเวิร์กอะไรบางอย่างที่เรียกว่าไอ้คำว่าอยากจะรู้จักลูกค้าเนี่ยเอาพอเหมาะพอประมาณรู้จักมุมไหนด้านไหนบ้างดีกว่าเนี่ยโอเคครับเป็นคำถามที่ดีผมเซตเฟรมเวิร์กตัวเองขึ้นมาดีไซน์มาเพราะว่าจากประสบการณ์เราก็เลยแบบเราจริงเราสามารถออกแบบอะไรได้ไหมขึ้นมาก็เป็นโมเดลตัวหนึ่งซึ่งบีฟินพัฒนาขึ้นมาจริงผมพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็นคล้ายๆกับเป็นลิขสิทธิ์ของบีฟินกันหนึ่งก็คือตัวที่เป็นโมเดลง่ายๆนะครับก็คือการคุยลูกค้าเนี่ยมันแบ่งเป็น4ด้านนะครับเป็น4ด้านนะครับมันจะเป็นจริงๆการคุยลูกค้ามันจะแบ่งเป็นเรื่อง4เรื่องก่อนจริงๆแล้วถ้ายังไม่แบ่ง investment มันจะแบ่งเป็นการคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานเขาเมื่อกี้ที่เราแตะไปอันที่2ที่เราคุยไปเรื่องครอบครัวคุณเพชรแต่งงานแล้วเงี้ยครับยังไม่มีลูกเงี้ยเป็นต้นนะครับคุณเพชรมีการงานนะครับมีการงานมีทั้งเป็นวิทยากรด้วยเป็นอะไรด้วยนะครับแล้วก็อันที่3ไลฟ์สไตล์คุณเพชรเป็นยังไงนะครับพักผ่อนไลฟ์สไตล์มีชีวิตโอเคเลยมีรายการของตัวเองนะครับแล้วคุณเพชรก็มีเรื่อง investment มี4ด้านก่อนนั่นคือเบสิกที่เราจะเจอลูกค้านะครับเสร็จแล้วจากเบสิกตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเจาะลึกเรื่องของแล้วถ้าผมสนใจเรื่อง investment ลูกค้าผมควรจะเริ่มแบบไหนนะครับผมก็มาทำดีไซน์อีกโมเดลนึงก็คือว่าเป็นสคริปต์ที่ผมใช้ในการตั้งคำถามพูดคุยผมก็ดีไซน์ออกมาก็คือว่าผมก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยจริงๆหลักการง่ายๆคือเรื่องของสภาพคล่องลูกค้าจัดการสภาพคล่องแบบไหนลูกค้าวางเงินที่ไหนบ้างเรื่องสภาพคล่องครับเงินฝากเก็บไว้ในตู้เซฟนะครับฝากประจำฝากสหกรณ์นะครับซื้อกองทุน Money Market ครับทั้งในเมืองไทยและก็ต่างประเทศหรือบางคนอาจจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลครับนะครับหรือจะซื้อ Treasury เลยซึ่ง Treasury เลยคนซื้อได้ก็ต้องพอร์ตใหญ่มากนะหรือบางคนเล่นตัวแลกเงินครับซึ่งพวกนี้มันเริ่ม define แค่สภาพคล่องอย่างเดียวก็จะบอกเซกเมนต์ลูกค้าชัดเจนเพราะคนจะซื้อโปรดักต์บางตัวได้ก็ต้องไซส์ใหญ่
อันนี้ก็จะตัดสินใจให้เราพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วเขาถือโปรดักต์ประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้เขาเป็นใครกลุ่มที่2ถัดลงมานะครับเป็นเรื่อง investment ครับนะครับ investment ก็คือลักษณะที่กระจายเรื่องของความเสี่ยงเขารับความเสี่ยงได้ไหมเขากำลังเสี่ยงเงินในจุดไหนบ้างอยู่เขารู้ไหมเขาวางเงินที่ไหนก็จะแบ่งหลักการง่ายๆคือแบ่งเป็นหุ้นครับตราสารหนี้นะครับแล้วก็ทางเลือกครับก็แยกย่อยไปอีกครับไทยและต่างประเทศเพราะงั้นการคุยก็จะเป็นคล้ายๆกับวงกลมง่ายๆเนาะ L ก็เป็น liquidity ส่วนเป็น investment ครับแล้วอีกฝั่งนึงก็คือคนไทยจะ invest ค่อนข้างเยอะนะครับพวกอสังหาริมทรัพย์ครับอะไรที่จับต้องได้อันนี้คือไม่ใช่เป็นกองทุนละอันนี้เป็นกองลงทุนแบบเหมือนซื้อคอนโดปล่อยเช่าแบบนี้จริงๆได้ทั้งคอนโดปล่อยเช่าซื้อที่ดินนะครับซื้อบ้านนะครับรวมถึงอสังหาอื่นๆอย่างเช่นอสังหาผ่านกองทุนรวมอย่างเช่นพวกรีตพวกทรัสต์ครับนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยซื้อบ้านนี่บ้านเป็นของเราก็ถือว่านับก็ทำโดยปกติแล้วบ้านเนี่ยก็ถ้าจัดพอร์ตกันจริงๆผมจะแยกบ้านหลังแรกออกผมจะมองหลังบ้านที่2ครับผมบ้านอยู่อาศัยจริงๆหลักการคล้ายๆเรื่องภาษีเนาะภาษีที่ดินสิ่งสร้างบ้านหลังแรกตอนแรกแยกออก10ล้านไม่นับผมแยกบ้านหลังแรกไปก่อนเพราะถือว่าบ้านนั้นอยู่ไม่ขายแน่นอนอืมฉะนั้นว่าที่เหลือส่วนเกินทั้งหมดคือมีสิทธิ์สามารถลิควิดเดตได้เพราะงั้นเป็นที่ดินสวนในกรุงเทพในต่างจังหวัดที่เกินขึ้นมาครับคอนโดปล่อยเช่าแยกมาเพราะแยกพอร์ตอินเวสเมนต์มานะครับแล้วเขาจะพูดคุยกับเขาได้นะครับทั้งนี้รวมไปถึงเขาอาจจะมีความเป็นเจ้าของบางอย่างอย่างเช่นlisted เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คือคำว่า property ของผมรวมไปถึงธุรกิจด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาควบคุมได้ครับจับต้องได้ควบคุมได้เองเขาอาจจะถือหุ้นอยู่ในทั้งในและนอกตลาดนะครับในกรณีที่เขาเป็นเจ้าของนะครับตลาดหลักทรัพย์มีไหมในเซ็ตใน MAI มีไหมเป็นต้นนะครับและอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มสุดท้ายครับเป็นเรื่องของของที่เขาสะสมให้พี่สะสมอะไรบ้างพี่สะสมอะไรไหมครับตอนนี้นาฬิกาไม่มีหรือบางคนอาจจะสะสมพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนาฬิกาพระเครื่องรถยนต์เงี้ยครับอย่างท่าน CEO ของเรานะคุณกิ๊กก็สะสมรถยนต์เนี่ยแต่งรถยนต์สะสมรถยนต์เก่าครับเป็นต้นนะครับหรือว่านาฬิกาเงี้ยถ้าคนชอบสะสมกันอย่างช่วงนี้ราคาก็ขึ้นดีครับครับมีอะไรอีกบ้างที่สะสมภาพวาดภาพเขียนจะมีคอลเลกชันโอ้กระเป๋าแน่นอนครับกระเป๋าแน่นอนนะครับตอนนี้ราคาดีมากนะครับนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอเราเฟรมเวิร์กตรงนี้ได้ปุ๊บเราจะพอเห็นเวลที่ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตว่าวงกลมที่ผมใช้ทั้ง4ด้านเนี่ยทั้ง4ด้านที่เมื่อกี้พูดไปนะครับหรือถ้าย่อง่ายๆคือ Lipovitan Model Liquidity Investment Property แล้วก็ Other ที่ผมใช้อยู่นะครับจริงๆก็เป็นโมเดลที่ผมใช้แล้วกันพูดคุยเพราะผมสามารถแตะตรงนี้ได้ซึ่งภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยมาใน4มุมเนี่ยว่าจะเป็นเรื่องกระแสเงินสดเรื่องของการลงทุนเรื่องของสินทรัพย์ที่มีการจับต้องได้ว่าสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจของเราเองไม่ว่าจะเป็นหรือแม้แต่เรื่องของสะสมครับอันนี้ในทั้ง4มุมที่เป็นลิโพโมเดลเนี่ยครับถ้าเราไปคุยแล้วลูกค้ามีแค่2มุมหรือมีแค่มุมเดียวมันเราสามารถมันบ่งบอกอะไรเป็นนัยยะบางอย่างนะบอกเยอะครับบอกเยอะเลยจริงๆมันบอกแค่โมเดลตัวนี้มันบอกตัวตนลูกค้าแล้วว่าทำไมถึงสภาพคล่องเยอะมากพอจะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าแล้วเราควรจะต้องคอนเซิร์นหรือว่าเฮ้ยต้องชี้แจงเรื่องว่าพี่น่าจะไปมีต้องหรือคนหนึ่งต้องมี4ด้านครบไหมจริงๆทุกคนมี4ด้านอยู่แล้วครับเป็นความเขาเรียกว่าเป็นตัวตนของเขาเขาอาจจะมีคนที่มีความรู้สึกว่าบางคนถือสภาพคล่องเยอะไม่ลงทุนเลยครับเราอาจจะต้องพูดคุยเขาเพิ่มทำไมเขาอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีในการลงทุนหรือเปล่าในอดีตเคยขาดทุนมาเลยไม่เอาแล้วกองทุนรวมพี่ไม่ลงนะครับพี่ลงหุ้นหนึ่งเลยดีกว่าพี่สามารถซื้อขายได้ง่ายกว่าอันนี้เราก็ต้องพูดคุยรู้จักเขานะครับบางคนบอกว่าพี่พักสภาพคล่องไว้เนี่ยทิ้งสภาพคล่องเป็น 10-20 ล้านเลยไม่ทำอะไรเลยถามว่าทำไมพี่อ๋อพี่เผื่อเก็งกำไรพี่เป็นคนชอบเล่นที่ดินเพราะฉะนั้นวงกลมที่ดีไซน์มันจะเริ่มมีความย้อนแย้งกันบางคู่มันจะมาด้วยกันครับหรือบางครั้งลูกค้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของบริษัทนะครับแล้วเขาบอกว่าผมไม่เล่นหุ้นหรอกเสี่ยงถามว่าหุ้นมันเสี่ยงจริงๆแล้วทำธุรกิจเสี่ยงกว่าหุ้นอีกแต่เขาควบคุมบิสเนสเขาได้อาจจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เขาทำกำไรเขาอาจจะได้มากการลงทุนในหุ้นเพราะฉะนั้นบางที FA ไปคุยลูกค้าคอนวินซ์ลูกค้าให้โอ้ยพี่ครับเจ้าของกิจการพี่แบ่งลงเนี่ยสภาพคล่องที่มีเยอะมากเลยเอามาซื้อหุ้นดีไหมผลกำไรปีนึง 6-7% เขาอาจจะยิ้มเล็กๆ อ๋อน้องพี่กำไรปีละ 25% จากพอร์ตเพราะส่วนใหญ่ถ้าผมเคยได้ยินนะคนที่ทำเจ้าของกิจการเขาจะเก็บเงินไว้ลงทุนบริษัทเขาเองใช่ครับเขาไปต่อยอดอะไรเขาเองดีกว่าเขามีความรู้อย่างนั้นมันก็จะเป็นความท้าทายของพี่อุตสาหการลงทุนว่าอ้าวพ
ที่อยากจะเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจมากกว่าที่ไปลงทุนเพราะฉะนั้นในส่วนของการพักเงินแล้วผมเรียกพักเงินการพักเงินมันก็มีหลากหลายรูปแบบซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขลึกลงไปอีกอย่างเช่นเงินฝากประจำคุ้มครองไหมเงินฝากวันนี้คุ้มครองกี่ล้านถูกไหมครับพักเงินไว้ที่เดียวผลตอบแทนที่ได้มาต่อปีเสียภาษีหน้าที่จ่ายด้วยเพราะงั้นการย้ายเงินนิดนึงไปที่มันนี่มาเก็ตอาจจะดีขึ้นขยับไปนิดถ้าเทนเนอร์ของระยะยาว3เดือนที่ดีขึ้นผลตอบแทนสูงขึ้นอีกการจัดแบ็กเก็ตเงินก็สำคัญเพราะฉะนั้นแค่โมเดลฝั่งที่เป็นลิควิดิตี้อย่างเดียวครับเราจัดเงิน10ล้านเนี่ยให้ลงบัคเก็ตได้อีกถ้าเรารู้จักการใช้เงินของลูกค้าแค่ตรงนี้เราก็สามารถคุยกับเขาได้เราจะจัดโซลูชันที่เป็นพอร์ตที่มันแตกต่างจากของเดิมก็ได้เขาก็อ๋อโอเคเออจริงๆผมไม่ได้ใช้เงินนั้น10ล้านจริงปีนึงผมหมุนแคชโฟลว์เดือนนึงประมาณสัก 500,000 ถึงล้านนึงเองไอเดลเงินตั้ง9ล้านยังไม่ทำอะไรเลยแต่เก็บไว้นิดนึงเก็บไว้นิดทำไมมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมีศิลปะในการพูดคุยเพียงแต่ว่าการสื่อสารออกไปเหมือนเดิมครับจะสื่อสารยังไงเพื่อให้เขาพอเห็นภาพเออมันเป็นไปได้ไหมแล้วก็โซลูชันที่เรามีคืออะไรก็จะเป็นการขยับจากฝั่งที่เป็นสภาพคล่องแล้วก็เลื่อนลงมาเป็นเริ่มขยับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทีละนิดนะครับก็อาจจะระยะหน่อยก็อาจจะเป็นตราสารหนี้ทั้งไทยและต่างประเทศรีเทิร์นก็อาจจะขึ้นจาก 1% เป็น 3% ได้ครับแล้วก็ไปว่าเรื่อง investment ไปครับแล้วเงินจะบอกว่าสิ่งที่ใช้ตรงนี้มันเป็นการพูดคุยกับลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะแต่จริงๆเตรียมตัวเยอะมากเพราะว่าเราลึกในเรื่องอื่นๆอยู่แล้วเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าทำอะไรอยู่ใช่ไหมครับบางคนบอกว่าผมทิ้งสภาพคล่องไว้เพื่อซื้อที่ดินเก็งกำไรก็เป็นต้นมันก็ต้องเหมือนคือเรานอกจากถามว่าเขามีสภาพคล่องเยอะแล้วเราจะต้องถามบอกว่าเราเก็บไว้ทำอะไรหรือมีแผนไว้ก็คือวัตถุประสงค์ของแต่ละอันคืออะไรบางครั้งลูกค้าก็จะลงไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ตอบทั้งหมดเราก็ต้องวนไปคุยเรื่องอื่นแล้วกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นวงกลมมันก็จะเหมือนกับให้เราสามารถคุยในแต่ละส่วนได้ขยับไปขยับมาได้ครับซึ่งไอ้กรอบวงกลมนี้มันหมายความว่าถ้าสมมติลูกค้ามีแค่กลับไปที่คำถามเดียวว่าลูกค้ามีแค่มุมเดียว liquidity เยอะเนี่ยในมุมที่เป็น FA เองเราก็ต้องพยายามคอนวินซ์หรือเกียร์ลิงให้เขามีให้ครบทุกด้านหรือเปล่าจริงๆเอาต้องตอบตรงๆอย่างนี้ครับคือการที่เรารู้ลูกค้ามีเฉพาะสภาพคล่องอาจจะเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ที่อื่นก็ได้ก็หมายถึงลูกค้าไม่ได้บอกโดยส่วนใหญ่แล้ววงกลมตัวนี้ที่ดีไซน์ออกมาคือเราหยอดเฉพาะสิ่งที่เรารู้ครับนะครับสิ่งเราไม่รู้เราก็ไปถามลูกค้าหาวิธีถามคำถามเพิ่มเติมเพราะเราต้องการรู้จักลูกค้าเพิ่มเพื่อเราจะรู้ว่าเราได้เซอร์วิสเขาดีขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะที่แชร์ริ่งมุมมองเพิ่มเติมอย่างเช่นลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ดที่ต้องบอกว่าไฮเน็ตเวิร์ดในเอเชียไม่นับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือโดยทั่วไปอย่างราวประมาณสัก 25% ที่เห็นทั้งหมดเมื่อกี้คือเฉลี่ยเท่าๆกันอาจจะบวกลบ 20-25% อย่าง investment ก็อาจจะมี 20-25% ครับตราสารหนี้ 20-25% เอาพอดีเบรกเพิ่มขึ้นทีนี้ตัดจากของสะสมออกนะครับก็จะมีสภาพคล่องประมาณสัก 20-25% liquidity สัก cash แล้วมีเรื่องของตราสารหนี้สัก 20-25% ครับหุ้น 20-25% แล้วก็ลงทุนอสังหา 20-25% คือแบ่งเท่าๆกันครับคำถามคือวันนี้คุณเพชรแบ่งแบบนั้นหรือเปล่านี่คือเป็นกรอบ mindset คร่าวๆ mindset คร่าวๆแต่ซึ่งเราก็สามารถที่จะ sharing ข้อมูลเป็นคล้ายๆกับ research ที่ผ่านมาเขาพอเห็นภาพแบบนี้แล้วก็เล่ากับลูกค้าว่าจริงๆแล้วพี่แบ่งยังไงอยู่นี่คือคนที่เขาประสบความสำเร็จมีเงินมีความมั่งคั่งสูงก็ประมาณ30ก็ประมาณล้านเหรียญโดย total wealth ล้านเหรียญครับซึ่งถามผมบอกว่าคนมีเงิน30 ล้านบาทซึ่ง30ล้านบาทไม่ได้บอกว่าเป็นเงินสดทั้งหมดครับเขาอาจจะมีบ้านที่ดินอยู่10ล้านซึ่งคนไทยก็มีตรงนั้นอยู่บ้านที่ดินปุ๊บส่วนหนึ่งมี investment อาจจะมี investment เป็น LTFR Met Provident Fund รวมๆกันอาจจะ 8-10 ล้านก็เป็นไปได้สภาพคล่องมีเงินฝากอยู่บางส่วนอาจจะมีทรัพย์สินอื่นๆรวมๆกันอาจจะเป็นเพชรทองคำอะไรสะสมเต็มไปหมดรวมๆกันก็เป็นไปได้คือผมไม่ได้บอกว่าคนไทยวันนี้ต้องมีเงินสด30ล้านแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมดวันนี้ total wealth เราแบ่งยังไงอยู่ครับเพราะอันนี้เป็นทักษะที่ผมคิดว่า FA ต้องมีกรอบยึดเพื่อเพราะว่าเวลาไปคุยลูกค้าเราจะได้พอมีไกด์ไลน์ให้ซึ่งเวลาลงโรงเรียนในโมดูลนี้ก็จะลงลึกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็จะสนใจมากไปกว่านั้นว่าก็มีเคสตี้ต่างๆเข้ามาแล้วก็สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราไม่รู้ครับแล้วก็หลังจากตรงนี้เราก็เริ่มวิเคราะห์แล้วครับลูกค้าคนนี้แพทเทิร์นเป็นยังไงแล้วเราจะ approach อย่างไรครับแล้วจริงๆแล้วความต้องการที่แฝงอยู่จริงๆเนี่ยเขาน่าจะมีความต้องการอะไรถ้าเราดึงตรงนั้นขึ้นมาได้เราก็สามารถไปต่อได้สร้างโซลูชันให้เขาได้ก่อนจะทิ้งท้ายกันไปอยากให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าหลังจากที่เราทั้งกรอบริโพโมเดลไปแล้วเนี่ยเรารู้จุดของลูกค้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราเอามาวิเคราะห์ต่อเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางอะไรยังไงต่อยอดไหมครับจริงๆแล้วจากข้อมูลลูกค้าครับก็จะมี
เราก็จะพอรู้อายุเพศนะอาชีพใช่ไหมครับแล้วก็รู้สภาพคล่องการลงทุนพอร์ตเบื้องต้นของเขาเขาลงทุนอะไรอยู่แล้วบ้างเราก็เตรียมในเรื่องของว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราก็ประเมินต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนมีประมาณเท่านี้เนี่ยอะไรที่เราอยากรู้เพิ่มเติมเราก็จะลิสต์คำถามออกมาลิสต์คำถามอยากรู้คือเราอยากรู้จักเขาอะอยากรู้จักเราไม่รู้จักเรื่องครอบครัวเขาเลยลิสต์ไปก่อนเรารู้จักเรื่องที่ทำงานเขามีอายุน้อยจังเลยทำไมมีเงินฝากเยอะแยะอะไรกันเราหรือมีลงทุนโอ้โหไม้ยังซื้อไม้ยังเป็นล้านได้ตกลงเขาเป็นใครเราก็ต้องเตรียมคำถามไปครับสเตจวันนี้เขาเตรียมตัวทิ้งเงินไว้เฉยๆนิ่งๆทิ้งไว้เพื่ออะไรไม่รู้อะเดี๋ยวไปถามความเสี่ยงที่เขารับได้ตกลงรับได้จริงป่ะไม่รับความเสี่ยงจริงเปล่าหรือจริงๆไปเสี่ยงที่อื่นเงินที่เขาอยู่กับเรามีแค่เรื่องเดียวอาจจะมีเรื่องอื่นตั้งเยอะแยะเรายังไม่รู้เลยประกันชีวิตอาจจะซื้อบางส่วนแต่จริงๆเขาต้องซื้อเท่าไหร่เบื้องต้นก็ต้องตั้งคำถามมาแล้วลิสต์มาแล้วก็เตรียมชุดพวกนี้ครับดีไซน์ว่าการเจอแต่ละครั้งเนี่ยเราควรจะถามอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นพอรู้จักลูกค้าวิเคราะห์ความต้องการเสร็จก็มาดีไซน์แผนในการเจอแล้วก็เอาตัวนี้ไป implement ต่อซึ่งตรงนี้ก็จะล้อกับการออกแบบ process ในการเข้าไปเพิ่มพูดคุยกับลูกค้าเพราะว่าการพูดคุยการรู้จักลูกค้าจะไม่ได้รู้จักกันทั้งหมดครบในครั้งเดียวเหมือนที่บอกครับเราดีไซน์กระบวนการเพื่อสร้างความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการที่เราคุยการเฟรชคำถามการเตรียมคล้ายๆกับเราเป็นที่ปรึกษาก็ต้องมีเอเจนดาเนาะครับเอเจนดาเหล่านั้นก็จะแฝงไปด้วยสิ่งที่เตรียมข้อมูลมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอลูกค้าในแต่ละครั้งเราก็จะมีเรื่องที่เราอยากจะคุยชัดเจนนะครับมีเรื่องที่เราอยากจะรู้เพิ่มเติมหรือถ้าเป็นภาษาผมคือผมมี2คำก็คือผมอยากรู้อะไรเพิ่มนะครับแล้วผมอยากให้อะไรลูกค้าผมอยากมาบอกอะไรเขาครั้งนี้ผมอยากมาเตือนอะไรเขาวันนี้ครับพี่ครับตรงนี้ไม่ค่อยโอเคนะครับพี่ครับตรงนี้น่าจะปรับนะครับถ้าเป็นผมทำแบบนี้นะครับพี่คิดว่ายังไงก็ต้องมีสิ่งที่มาให้เขาด้วยแล้วมีสิ่งที่เราอยากรู้ครับแล้วพอกลับบ้านกลับออฟฟิศกลับมาเราจะรู้ว่าเราได้อะไรเพิ่มเติมไหมเรามีกันบ้านไหมนะครับแล้ว next step ทำยังไงต่อครับมันก็จะดูเป็นโปรมันก็จะเป็นโฟลว์มากขึ้นครับได้ครับเราจะเห็นภาพรวมแล้วแหละว่าในการทำความรู้จักลูกค้าหรือความต้องการของเขาเนี่ยแล้วเรานำมาวิเคราะห์แล้วต่อยอดเป็นคำแนะนำที่ดีได้อย่างไรนะครับแต่จริงๆมันก็ต้องมีเฟรมเวิร์คที่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเข้าไปคุยเจอเนี่ยบางทีเราก็ถามไม่ถูกไปไม่เป็นแต่พอมีเฟรมเวิร์คทำให้เราเห็นภาพรวมมากขึ้นว่าจริงๆที่เราควรจะรู้จักลูกค้าตัวตนเขาเนี่ยในคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีด้านไหนบ้างที่มันสำคัญและจำเป็นที่ต้องรู้ก่อนครับนะครับนี่จะเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังนะครับมากก็น้อยนะวันนี้นะครับก็ใส่ถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็อยากเข้าไปดูศึกษาคอร์สของทางบีฟินได้นะครับครับหรือว่าสนใจจะเป็น FA กับทางฟิโนเมนานะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ทาง www.phenomena.com/fa นะครับวันนี้ขอบคุณดร.เมย์มากนะครับครับสวัสดีครับครับนะครับวันนี้ทั้งหมดกับ FA podcast นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากร่วมเป็น Financial Advisor กับทาง Phenomena สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ phenomena.com/fa หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ